แต่จะมีบางกรณีที่แบบว่าเอ็นมันขาดอะเอ็นมันขาดหรือมันมีการฉีกขาดการยกขึ้นไปอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงไปต่ออย่างเงี้ยพลาดหรือยกไปเวลาเรานอนแล้วยกแขนไว้เหนือหัวนะจะรู้สึกดีเพราะอะไรครับแล้วสุดท้ายลองเช็คแบบนี้เพื่อคอนเฟิร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เคยมีปัญหาปวดร้าวจากต้นแขนนะครับจากตรงนี้เลยนะจากบ่าเนี่ยฮะร้าวลงมาที่หัวไหล่แล้วลงไปที่ต้นแขนแบบนี้บ้างไหมครับอาการปวดแบบนี้มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะอาจจะมาจากต้นคอก็ได้หรืออาจจะมาจากหัวไหล่ก็ได้บางคนเนี่ยพอไปตรวจกับคุณหมอไปกันที่หัวไหล่อย่างเดียวน่าจะมีเอ็นหัวไหล่อักเสบหรือเอ็นไหล่ฉีกหรือไหล่ติดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรถ้าเราตรวจประเมินด้วยตัวเองแบบง่ายๆแบบนี้แล้วเราแยกกันออกแบบนี้เราคุยกับคุณหมอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วจะรักษาได้ตรงจุดมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้ไม่อยากไปโรงพยาบาลเดี๋ยวลองมาประเมินเองแบบวิธีที่ผมจะสอนตามนี้นะครับอาการปวดร้าวลงมาเนี่ยจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุจริงๆที่จะสอนวันนี้ก็คืออาการที่เกิดจากหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแล้วร้าวลงมาหรืออาการจากกล้ามเนื้อที่บริเวณรอบหัวไหล่มันเกิดปัญหาฉีกขาดหรือมีการอักเสบทำให้ปวดร้าวจากไหล่ลงมาถ้าตรวจตามที่ผมบอกเนาะก็จะแยกได้ระดับหนึ่งเบื้องต้นนะว่ามันมาจากไหล่หรือว่ามันมาจากที่บริเวณต้นคอกันครับทีนี้เอาง่ายๆผมจะสอนท่าของไหล่ก่อนอาการของไหล่เนี่ยมันก็จะมีไหล่ติดก็ได้หรือเอ็นกล้ามเนื้อฉีกก็ได้นะครับดังนั้นวิธีการในการตรวจเนาะผมจะให้ท่าอยู่ประมาณ 2-3 ท่านะครับวิธีการแรกๆนะให้ดูการเคลื่อนไหวของไหล่ก่อนเลยครับถ้าเผื่อเราปวดที่บริเวณไหล่แล้วลงมาเนาะก็กางแขนออกมาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเรากางแค่นี้เรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้มันขัดมันปวดเราก็จะสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาของไหล่นะครับที่ไหล่นะแต่ถ้าใครที่แบบยกขึ้นได้สุดเลยแล้วก็ไม่ปวดไม่อะไรเลยอย่างนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับไหล่อันนี้อันแรกเลยนะครับแต่จะมีบางกรณีที่แบบว่าเอ็นมันขาดอะเอ็นมันขาดหรือมันมีการฉีกขาดการยกขึ้นไปอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงไปต่ออย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราสามารถที่จะจับยกขึ้นแล้วแนบขึ้นไปอย่างนี้ได้แบบนี้โดยที่ไม่ปวดนะครับแล้วเวลาลงเนี่ยไม่มีแรงแล้วก็ตกลงมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อฉีกที่บริเวณหัวไหล่ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวที่1ส่วนตัวที่2ครับใครมีอาการพวกนี้กดด้วยนะกด1สำหรับท่าแรกนะกดท่าที่2คือทำแบบนี้นะยกแขนขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะแล้วก็หมุนแขนเข้ามาแล้วลองหมุนศอกเข้ามาแบบนี้นะครับหมุนลงแบบนี้เลยนะครับกดลงไปแบบนี้เลยถ้าใครที่รู้สึกว่าปวดที่บริเวณไหล่ตรงนี้นะครับเราจะสงสัยว่าน่าจะเป็นอาการปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณไหล่มันซบเข้าไปมันบิดเข้าไปแล้วทำให้มีอาการปวดได้นี่ก็อีกท่านึงใครมีอาการนี้ลองกด2นะครับนี่คือปัญหาของกล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกขาดด้วยนะ3ครับให้ทำแบบนี้ครับเราเอามือนะไขว้เข้ามาข้างหลังแบบนี้ครับถ้าใครที่ทำแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วมีอาการปวดที่บริเวณไหล่นะให้สงสัยเลยว่าน่าจะมีปัญหาจากนี่แหละหัวไหล่อักเสบหรือเอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่มันน่าจะมีการฉีกขาดรวมถึงไหล่ติดด้วยนะท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าทำแบบนี้ออกมาไม่ได้เลยแล้วมันแบบไม่มีแรงหรือมันอาจจะรู้สึกว่าปวดมากขึ้นน่าจะมีปัญหากับกล้ามเนื้อบางมัดของไหล่พวกนี้ประมาณนี้ครับ3ท่านี้ลองเอาไปใช้ดูถ้าเผื่อใครที่ทำ3ท่านี้แล้วมีอาการปวดทุกท่าเลยนะก็สงสัยว่าจะมีหลายมัดเลยนะแต่เพราะว่ากล้ามเนื้อไหล่อ่ะมันจะมีหลายมัดครับที่มีใช้ในแต่ละท่าพวกนี้แต่ถ้าใครที่ทำท่านี้แล้วปวดทำท่านี้แล้วปวดก็โน้ตไว้มาร์กไว้ไปคุยกับคุณหมอก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะรักษาได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าอาการพวกนี้ถ้าเผื่อเราไปรักษาผิดถูกๆมันก็จะไปกันใหญ่เลยอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทเนาะปัญหาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยครับอาการปวดตรงนี้จะมีบางคนนะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นแต่ว่าไปรักษาแต่ไหล่เข้าใจว่ามันเป็นไหล่ติดไหล่อักเสบทำเนี่ยอยู่นานก็ไม่หายสักทีเพราะมันไม่ตรงจุดใช่ไหมดังนั้นวิธีการลองเช็คแบบนี้เช็คจากไหล่เมื่อกี้แหละถ้าเผื่อทำแล้วทุกท่าได้หมดเลยอ่ะไม่มีอาการปวดมากขึ้นเลยก็สงสัยได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับคอแล้วนะแล้วลองมาเช็คคอต่อทีนี้วิธีการเช็คคอนะให้ดูจากตรงนี้อาการหลักๆเลยมันจะไม่ทราบเลยว่ามันจะอยู่ตรงไหนกดยังไงก็ไม่ปวดหาจุดเจ็บไม่ได้กดไปก็รู้สึกตึงๆแต่เหมือนมันไม่ถูกจุดจริงๆนะครับแล้วอาการปวดนะมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเรายกแขนขึ้นไปพาดหรือยกไปเวลาเรานอนแล้วยกแขนไว้เหนือหัวนะจะรู้สึกดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงแขนอ่ะมันหย่อนเวลาเราทำแบบนี้หรือว่าเวลาเราอุ้มมือไว้อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกสบายพวกนี้คือการหย่อนเส้นประสาทแล้วตัวหมอนรองกระดูกคอที่มันทับเส้นประสาทมันจะไม่รุนแรงมากอันนี้อันที่1อันที่2 นี้ครับให้เงยคอนะลองเงยคอแล้วเอียงคอแบบนี้นะครับแล้วอาจจะให้ใครเนี่ยกดไปที่หน้าผากแบบนี้ซบลงไปให้มันขบลงไปที่บริเวณกระดูกต้นคอเลยมันจะทำให้มีอาการปวดแล้วปั๊บวาบลงมาที่แขนเลยพวกนี้ก็จะเป็นไปได้ทั้งหมดจะเป็นการประเมินเบื้องต้นนะใครที่มีอาการยังไงลองกดดูนะกด1นะฮะกลางแขนใช่มั้ยกด2แบบนี้นะครับกด3
แบบนี้นะฮะกด4ก็คือคนที่ทำอะไรครับหาจุดตำแหน่งไม่ได้กด5ก็คือการที่แบบยกแขนขึ้นมาไว้บนนี้แล้วสุดท้ายลองเช็คแบบนี้เพื่อคอนเฟิร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ significant เลยนะยกหมายถึงว่ามันจะไม่แบบชัดเจนขนาดนั้นมันจะต้องมีการตรวจประเมินร่วมด้วยซึ่งจะต้องให้คุณหมอเป็นคนคอนเฟิร์มนะครับนี่คือการประเมินเบื้องต้นเราจะได้ทราบเนาะเพราะว่าถ้าใครที่ประเมินดูแล้วเจอว่าเรามีอาการไงก็ลองไปทำตามคลิปที่เราสอนไว้ได้นะในเบื้องต้นเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ไปกันได้ลองทำตามคลิปพวกนี้ได้แล้วถ้าทำแล้วอาการมันดีขึ้นก็แสดงว่าเป็นไปได้แต่ถ้าทำแล้วอาการไม่ดีแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดนะเพื่อจะได้หาสาเหตุแล้วก็รักษาให้มันตรงจุดมากขึ้นฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับแล้วก็ไลน์ของเรานะ @bunditclinic ครับ @bunditclinic ครับ @bunditclinic อันนี้สอบถามได้ฟรีนะก็จะแชทถามกันนะครับส่วนใครที่มีอาการพวกนี้แบบรักษาไม่หายอยากจะรักษาทางกายภาพบำบัดก็โทรได้นะครับที่เบอร์0853699977ครับ0853699977กรุงเทพฯและปริมณฑลเดี๋ยวเราจะมีคลินิกแล้วนะใกล้ๆนี้รอติดตามนะครับส่วนคลินิกของเรามี2สาขาอยู่จังหวัดอุบล นะครับส่วนใครอยากให้เราสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.